ก็เดี๋ยวผมจะไปลงจูปิลอสกันมาสำหรับจูปิลอสเนี่ยตอนนี้น่าจะได้อยู่ประมาณ4ถึงเลเวล4ไม่แน่ใจว่าถึงเลเวล5ไหมนะอันนี้เดี๋ยวเขาเปลี่ยนตอนนี้คือของผมเปลี่ยนเป็นสาย Magic Catcher ก็มี Win Gold ไปแล้ว3ดาว2ใบแต่ว่าอันนี้ผมยังไม่ได้ทำนะก็ยังไม่ถึงขั้นสุดหรอกตอนนี้ได้แค่2ใบไอ้4ใบเนี่ยน่าจะนานครับแล้วก็คิดไว้ระดับ85ด้วยแต่ว่าไอ้เรื่องประดับเนี่ยคงอีกสักพักใหญ่ๆเลยล่ะผมต้องกดยาผมจะกดเดี๋ยวเดี๋ยวกดไปก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยกดให้ได้ล้านจัดไปจัด
่อครับอุ้ยน่าจะเป็นตีเสาโดนไอ้หอยแล้วไม้อื่นเป็นไงล่ะเลือดอ่ะเลือดไม้อื่นไม้อื่นว่าไงครับตีไม้นี้เลือดเยอะอยู่ไม้นี้เลือดเยอะอยู่ไอ้หอยเสือกไอ้หอยแม่งเสือกโหกำลังจะตีให้มันตายโดนไอ้หอยเสือกพาลาดินแต่ตีได้ต้อง700กว่าล้านนี่ไม่ธรรมดาถือว่างดงามสำหรับอันนี้เมื่อกี้อันนี้มันตีของใครวะเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามันเป็นติดอยู่อันดับอะไรวันที่ผมอัดตอนนี้เป็นวันอังคารอันดับมันอาจจะยังไม่สูงตีไอ้รูอะไรนะรูตาอะไรสักอย่างผมขอดูก่อนดิ
อันดับอันนี้เป็นตี้ที่ผมเล่นก่อนหน้านั้นอันนี้ตอนนี้อยู่อันดับ9แต่ไม่ใช่ตี้นี้นะอันนี้ของผมไปถึง 200,000 อันนี้ผมเล่นเมื่อวานวันจันทร์แต่ว่าลูซาอันนี้ได้แสนประมาณ 150,000 ป่ะเออ 160,000 ก็โอเคได้ 160,000 อันนี้คือรอบเดียวผ่านครับอันนี้คือไอตัวไม้ยกเยกรอบเดียวไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเลยนะอันนี้ไม้ยกเยกรอบเดียวถ้าดาเมจแรงกว่านี้ก็ถ้าไปได้อีกรอบนึงก็จะขึ้นไปถึงเนี่ย 250,000 แต่ว่าช่วงนี้คงจะยากแล้วล่ะเพราะว่าดาเมจมันต้องแรงทั้งทีมไงมันต้องจัดตัวท็อปอ่ะแบบที่อันแรงประมาณสัก700 800 900ล้านแบบที่ผมตีเมื่อกี้ก็จะมีพารามีผม2คนแล้วก็ต้องคัดหามาประมาณเนี้ยระดับเดียวกันเอาไปจัดครับซึ่งจะจัดนี่คือมันต้องหาคนที่รู้อ่ะรู้ว่าคนนี้ตีแรงคนนี้ตียังไม่ได้อะไรประมาณนี้ต้องหาแบบเนี้ย4คนแล้วก็พาไป1ถึงจะเวิร์คสำหรับของที่ผมใส่เนี่ยก็จริงๆผมให้ดูก่อนคือตอนนี้มาจากคลิปที่ผมตาสว่างกับสาย Magic Crasher จำกันได้ไหมที่ผมลงไปก็มาจากคลิปนั้นแหละครับแล้วผมก็อัปเกรดมาเรื่อยๆคือตอนนี้อันนี้ก็เป็น Magic Crasher นะเนี่ยอันนี้ ASPD ก็สเตตัสของผมเนี่ยอันนี้เป็นนี้เอจิอินเหมือนเดิมเลเวลผมเท่าเดิมแล้วก็ของใส่เนี่ยจริงๆ ASPD ก็ไม่ได้มีอะไรหรอกอันเนี้ยคือผมเซตไว้เฉยๆว่าผมไม่ต้องมาเปลี่ยนเองเป็นโซไบต์อันนี้ครับต้องเปลี่ยนต้องเลือกโซไบต์นะอันนี้สาย Magic Catcher ต้องใช้โซไบต์อันนี้ตอนแรกผมใช้สปรินท์เซตครับขอบคุณคำแนะนำที่พิมพ์มาในคอมเมนต์ผมก็เลยลองเปลี่ยนไปเป็นเซตไปเป็นไรเดอร์เซตซึ่ง Attack Speed ขึ้นมาน่าจะประมาณสัก 50% ได้มั้งน่าจะราวๆนั้นแต่ผมไม่แน่ใจตัวเลขคืออ่ะผมก็ลองได้นี่ตอนเนี้ยผมก็ลองได้นี่เอายืนเฉยๆเนี่ยไอตอนเนี้ย3ผมจำได้ว่ามัน200ประมาณ264ก่อนหน้านี้ซึ่งถ้าอันเนี้ยผมเปลี่ยนเป็นเนี่ยถ้าผมเปลี่ยนเป็นอันนี้มันรู้สึกจะ264ป่ะ253ขึ้นมา 57% เพราะฉะนั้นอันนี้ผมต้องใช้ Rider Set และถ้าสปีดจะขึ้นสูงมากครับถามว่าสปรินท์เซตได้ไหมคำตอบคือได้แต่ไม่เหมาะทำไมถึงไม่เหมาะที่ได้เนี่ยเพราะว่า Magic Damage มันบวก 10% ครับแต่ไอ้ Magic Damage เนี่ยมันมีผลกับจูปิเทลอะไรพวกนั้นแต่ไอตอนที่เราใช้ Magic Crasher เนี่ยมันทำดาเมจด้วยphysical ก็คือ p damage เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้จำเป็นต้องบวก magic damage มากแต่ว่ามันก็ใช้ได้ส่วนไอ้ลดคูลดาวน์ 15% มันก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าคูลดาวน์ของ magic crasher ขึ้นอยู่กับ attack speed เป็นหลักดังนั้นเรามาเน้นที่ attack speed จะดีกว่าแล้วแถมการที่เราตีได้ถี่ขึ้นหมายความว่าจูปิเทลของเรามีโอกาสจะออกมากขึ้นถูกมั้ยจูปิเทลเรามีโอกาสจะออกมากขึ้นครับเราตีได้บ่อยขึ้นโอกาสมันก็สุ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะออกได้ถี่ขึ้นไอ้เมจิกดาเมจ 10% ตรงนี้ก็เลยไม่เหมาะเท่าไหร่ใช้ได้แต่ไม่เหมาะในไหนเราก็สามารถเปลี่ยนได้อิสระเราก็กดไรเดอร์เซตดีกว่าครับผมก็เปลี่ยนมาแล้วเป็นไรเดอร์เซตแล้วก็มีทำอาหารอันนี้ผมลองเทสมาแล้วนะครับว่าอาหารเนี่ยต้องใส่ range p damageคืออาจจะเพราะว่าวิด้วยแหละมันไม่มีบวกของที่เป็นการโจมตีกายภาพระยะไกลเลยเวลากินเข้าไปแล้วมันเลยรู้สึกมีผลชัดเจนในขณะที่บวกพีดาเมจธรรมดาเฉยๆมันก็มีบ้างจากเหรียญจากเกียรติยศจากอะไรหลายๆอย่างที่ก็บวกมาของผมประมาณ 30 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณ 30%30.82 ก็เดี๋ยวมันก็จะมีขึ้นเรื่อยๆอีกก็อยู่ในช่วงประมาณ30แหละ Magic Damage เนี่ยผมจะไป100กว่าคือผมก็ไม่ได้ทำ P Damage มาก
แต่ว่ามันก็มีแล้วระดับนึงแต่ไอ้เลนส์พีดาเมจเนี่ยมันไม่มีเลยไงผมก็เลยกดอาหารเลนส์พีดาเมจครับในเรื่องของระดับเนี่ยตอนนี้ผมยังใช้แบบเดิมอยู่เพียงแต่ว่าผมใช้วินโก้2ใบที่เป็น3ดาวถ้าสังเกตดีๆผมว่าสังเกตได้ชัดอยู่นะความถี่ในการออกสกิลผมรู้สึกว่ามันไวบ่อยขึ้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้ชัดเจนมากแบบ4ใบเดี๋ยวค่อยรอดู4ใบครับว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าอันนี้คือผมคิดตามหลักคณิตศาสตร์ออกมาแล้วถ้าอยากรู้ว่าทำไมผมถึงคิดออกมาได้แบบนั้นที่มาที่ไปเป็นยังไงก็ถามได้แต่เดี๋ยวผมจะบอกให้จะพิมพ์ตอบให้เพราะว่าผมอาจจะคงไม่มาพูดในนี้เดี๋ยวมันจุกจิกน่าเบื่อน่ารำคาญก็มันเป็นเรื่องของตัวเลขนะอยู่ในช่วงประมาณ 22% ก็คือ 21.9 กว่าๆนั่นแหละประมาณนั้นอันนี้ของผมยังใส่การ์ดไอตัวผีอยู่ที่เป็นบวกเมจิกดาเมจถ้าจะให้ดีเหมาะกับไอสายนั้นก็ต้องใช้เนี่ยต้องใช้เป็นวินโกสครับถึงจะเหมาะส่วนในเรื่องของประดับเนี่ยถ้าจะให้เหมาะนะก็มีบวก Attack Speed อย่างหนึ่งอันแรกนะครับบวก Attack Speed อย่างที่สองคือบวก Magic Attack Magic Attack เอาให้หนักๆครับบวก Magic Attack ให้สูงๆประดับอะไรก็ได้ที่บวก Magic Attackซึ่งที่ผมมองไว้ก็มีถุงมือแต่ไอถุงมือเนี่ยมันต้องบวก10แล้วแหวนผมบวก10ไอ้นี่ยังบวก10ไม่ได้เลยผมก็คงจะไม่บวก10หรอกผมคงจะไม่คิดจะทำถุงมือบวก10เพราะเดี๋ยวถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีระดับอะไรที่มันโยกได้แบบเนี้ยเนี่ยที่มันโยกไปโยกมาอย่างเงี้ยผมเหนื่อยผมกลายเป็นว่ามันไร้ประโยชน์อ่ะสิถูกป่ะผมก็คงจะไม่เอาผมคิดไว้ก็คือมีระดับอันนี้ครับที่ผมคิดไว้นะที่มันทำไม่ยากแล้วก็ลงทุนไม่สูงเนี่ยแค่บวก5ก็โอเคแล้วแล้วก็เอจิทุกๆ20แต้ม Attack Speed บวก1แต่ว่าคุณจะเห็นได้ว่า Attack Speed ผมเต็ม500แล้วถูกป่ะมันก็แบบเฮ้ยเราจะใส่อันนี้ไปทำไม Magic Attack ผมก็หายสาเหตุนะครับเพราะว่าอย่างนี้ตอนเนี้ยไอ้เฟืองผมอ่ะยังไม่เป๊ะหรอกคืออันเนี้ยมันมีโมเมนตัมแมเนจเมนต์อยู่มันก็เลย Attack Speed มันเลยพุ่งถ้าสมมุติว่าผมใส่ระดับอันนั้นผมสามารถน่าจะสามารถเอาอันนี้ออกได้นะแล้วไปเอาอย่างอื่นแทนอันนี้ผมก็ใส่อย่างอื่นไปไม่มีอะไรอันเนี้ยใส่มา6เพราะว่าเอาตีช่วงต้นเฉยๆเพิ่มดาเมจ 7% อันนี้ใส่เพราะว่าบางทีครับผมใช้สกิลโกสต์ดาเมจเห็นป่ะที่เป็นพวกโกสสกิลอ่ะไอสกิลกราวิเทชันฟิลอ่ะนั่นแหละผมใช้สกิลนี้อยู่ผมก็เลยใส่ผมก็เลยเล็งไว้ว่าเดี๋ยวเอาเมจิกสไตร์แล้วก็ไอเนี่ยสกิลโกสสกิลดาเมจเพิ่มขึ้นก็เล็งๆไว้ประมาณนี้ส่วนออฟลองเนี่ยอาจจะเป็นแบบคอโอเวอร์โหลดแล้วก็มานาเรนจ์ตีระยะไกลแรงขึ้นคอโอเวอร์โหลดเมจิกสไตร์สกิลธาตุผีอะไรพวกประมาณนี้ตอนนี้ผมยังใส่แบบมั่วๆอยู่ครับยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าก็ใช้ได้ระดับนึงใช้งานไปก่อนถ้าไม่งั้นเดี๋ยวคงอาจจะมีได้เห็นพันล้านนะผมว่าแต่ว่ามันอาจจะไม่ถึงพันล้านนะอาจจะไม่ถึงพันล้านขึ้นอยู่กับในทีมด้วยครับว่าแย่งดาเมจผมไปเท่าไหร่แต่ว่าตีตะกี้ก็ได้900ล้านผมว่าก็ไม่ธรรมดาอย่างน้อยก็เทียบชั้นกับฮันเตอร์ได้ถูกไหมฉันจะเป็นให้ได้ทั้งวิและเป็นให้ได้ทั้งฮันเตอร์จริงๆเวทเนี่ยผมก็ลงแค่2 ทีเองเท่านั้นแหละกราวิตี้ตอนบอลมันออกที่เหลือก็คือรัวๆครับเหมือนเป็นฮันเตอร์ตัวนึงนั่นแหละแต่อยู่ในคราบวิเท่านั้นเองอ่ะสำหรับของเนี่ยอันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากจริงๆคุณสามารถก็เข้าไปดูได้ในแรงกิ้งนะเพราะว่าแรงกิ้งเนี่ยของผมก็ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้อะไรเนี่ยผมก็ไม่ได้ปิดนะเนี่ยผมก็ไม่ได้ปิดเนี่ยไม่ได้ปิดไม่ได้อะไรคุณก็เข้าไปจิ้มดูได้เพียงแต่คุณอาจจะไม่เห็นเฟืองไม่เห็นอะไรอย่างอื่นเท่านั้นเองก็อันนี้เนี่ยเปิบเมื่อกี้ผมถึงป่ะผมถึง4เลเวล4ป่ะแต่รู้สึกเหมือนมันได้ไม่ถึงนะเหมือนมันได้ไม่ถึงอ่ะรู้สึกเหมือนได้ของรางวัลไม่ถึงยังไงไม่รู้เดี๋ยว
ผมค่อยกดย้อนไปดูปกติถ้าถึงเลเวล4มันน่าจะได้เยอะกว่านี้เนี่ยเหมือนจะยังเลเวล3อยู่แต่ว่าพลาดไปหน่อยนึงช่วงท้ายอะแต่ว่าดูแรงแล้วก็โอเคสำหรับสัตว์เลี้ยงนะสำหรับสัตว์เลี้ยงเนี่ยผมใช้จริงๆเนี่ยวาอันเนี้ยทีเด็ดสำคัญก็พยายามทำให้มันแรงๆอันนี้ภาพมันบั๊กอยู่ผมต้องเอาขึ้นมาเป็นตัวแรกเนี่ยอ่ะวาของผมที่ดาเมจจะอยู่ที่ 69.2% พริกทะลุร้อยแล้วครับเพียร์แท็กก็ 7,000 อันนี้วาของผมเป็นขั้น4รอเป็นขั้น5ครับเดี๋ยวจะโหดกว่านี้เนี่ยถ้าเป็นขั้น5ก็ไอตัวนี้ Black Thunder Additional Damage แรงขึ้นนะแล้วไปตีจูปิลอสเนี่ยโคตรดีเลยครับดาเมจน่าจะได้สูงขึ้นไปอีกเนี่ยอันนี้วาสำคัญครับที่เหลือคือตัวประกอบจริงๆผมกล่าวว่าถ้าวาตายอ่ะผมจะให้ตัวนี้มันเด้งออกมาไอตัวนี้ก็พยายามเน้นลดคูดาวเยอะๆแต่ผมยังไม่ได้ไปทำอะไรมากมายก็อันนี้ของผมเป็นเลเวล10แล้วครับขั้น10แล้วไม่มีปัญหาเพิ่มดาเมจได้ถ้าวาตายไอ้ตัวนี้เด้งออกมามันจะทำงานทันทีแล้วถ้าไอ้ตัวนี้ตายอีกก็เรียกวาขึ้นมาใหม่ประมาณนี้เท่าที่ผมกะไว้นะใช้หลักๆผมว่าน่าจะประมาณ2ตัวนี้แหละแต่ส่วนใหญ่ไม่น่าจะตายเกินยกเว้นไอตัวไอตอนที่มันเรียกแบบนับเวลาถอยหลังตายอ่ะ instant death อ่ะอันนั้นอาจจะมีตายหลายตัวครับถ้าซวยที่เหลือก็ไม่น่าจะมีอะไรมั้งของจริงๆผมใส่ส่วนใหญ่เหมือนเดิมเลยนะไม่ได้เปลี่ยนอะไรนอกจากไอพวกนี้เปลี่ยนเซตเป็นโซไบกับไรเดอร์สูตรอันนี้ก็มีใส่เปลี่ยนใส่วินโก้2ใบที่เหลือคือไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยอันนี้ก็ Magic Catcher หลักๆผมว่าน่าจะเป็น Momentum Management แล้วก็ Bloodthirsty ที่ผมใส่ไปก็มีแค่นี้เองยังไม่ได้เต็มเลยนะครับถ้าเต็มเมื่อไหร่นะผมบอกเลยว่าเดี๋ยวมีสนุกสำหรับคลิปนี้ผมเอาไว้แค่นี้ก่อนก็แค่นี้ละกันสวัสดีครับ